พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานรอพีอูมาสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอรือเสาะปฏิบัติหน้าที่ประจำฐานชุดคุ้มครองตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีที่บ้านเลขที่56หมู่ที่4ตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มฐานที่ตั้งอยู่ที่บ้านจะเข้ตกหมู่3ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาซึ่งทางญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กูโบในพื้นที่ตำบลสุวารีอำเภอรือเสาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานรอพีอูมาอย่างหาที่สุดไม่ได้